วัสดีครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับวันนี้เอาของที่จะทำกับหม้อทอดไร้น้ำมันเบาๆนะครับมาทำกันดีกว่านะหมูยอนะครับเคยไปซื้อกับข้าวตอนเย็นจะมีหมูยอทอดอยู่บางทีอ่ะกินเข้าไปแล้วมันอมน้ำมันนะเนาะหมูยอที่เขาทอดนะอันนี้บางร้านอาจจะไม่อมก็ได้เนาะแล้วแต่ก็คือซื้อมาติดตู้เย็นได้ตลอดนะครับแล้วก็น่าจะทำง่ายด้วยนะแล้ววันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีเวลาทำกับข้าวเลยอาศัยหม้อทอดไร้น้ำมันนี่แหละเป็นตัวช่วยนะครับปะไปทอดหมูยอกินกันครับหมูยอก็คือหมูยอเนาะอันนี้ใครจะเอายี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่บอกว่าหมูยอก็คือหมูยอเนี่ยคือมันไม่ต้องปรุงแล้วมันปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะหั่นหัวหั่นท้ายให้มันเป็นแว่นสวยๆหน่อยแล้วกันอันนี้มันจะมีพลาสติกมันอยู่นะครับอยู่ไหนเอ่ยเวลาเขาหั่นก็จะประมาณแว่นนี้เนาะที่เขาขายตลาดนะประมาณเกือบเซนนั่นแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ในหม้อทอดเนาะมานี้นะครับผมว่าที่จริงหมูยอมันเป็นอาหารที่สุกมาแล้วนะแค่เอามาอุ่นให้มันแบบเหลืองๆดูน่ากินนะใช้ไฟประมาณสัก180ก็น่าจะพอนะแล้วก็ตั้งเวลาสัก10นาทีนะครับตั้งเวลาสัก10นาทีแล้วก็ผ่านไปสัก5นาทีเนี่ยเราก็มาพลิกทีนึงแล้วกัน5นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับด้านมันก่อนเนาะเรียบร้อยนะครับครบ10นาทีแล้วขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะกำลังพองเลยเนาะกำลังพองเลยนะครับแต่ว่าสีมันยังแบบสีมันยังอยากจะได้อีกนิดหนึ่งนะที่จริงอ่ะเนาะมันกำลังจะออกสวยเลยนี่จะลองกลับอีกด้านหนึ่งนะขอต่ออีกสัก 2-3 นาทีนะครับอ่ะ3นาทีสุดท้ายผ่านไปพองสวยอยู่นะครับเนาะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะโอเคละป่ะถูกอันนี้มันต้องกินกับน้ำจิ้มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซอสพริกเนาะ
ให้มันสวยๆก็พอประมาณนี้เลยนะครับ